วัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาฮะกับ9 Entertain นะครับ11นาฬิกานะฮะอยู่กับเรา2คนนะครับผมเทมสุกิจครับแป๋วพัทรวีบุญประเสริฐค่ะวันนี้มีหลายเรื่องมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วค่ะแต่เรื่องแรกเนี่ยยัง move on กันไม่ได้จริงผ่านมา 2-3 วันแล้วยังติดอยู่ในหัวค่ะแงะยังไงก็แงะไม่ออกนะคะเรื่องราวของอัมพัชราภาพกประธานวงและแมทพิรณีคุณผู้ชมคะคือเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาแบบพูดถึงเหตุผลของแต่ละคนว่าเหมือนคล้ายๆว่าเรียงไทม์ไลน์ให้ว่าเป็นยังไงบ้างว่ามันอะไรยังไงกันบ้างนะคะครับคือตอนนี้คุณพกเขาก็ออกมาบอกกับประชาชนว่าเลิกลากันเรียบร้อยแล้วจริงๆนะคะด้วยเหตุผลของคน2คนแล้วก็การเลิกนั้นก็คือหลังวันเกิดอัมก็คือวันที่5ธันวาคมใช่หลังจากนั้นเขาก็เลิกลากันนะคะมาดูส่วนของแมทบ้างนะฮะแมทเขาออกมายอมรับนะว่าเขาได้จับมือกับพกจริงแต่เป็นการจับมือที่ไม่มีอะไรเกินเลยเรื่องชู้สาวสงกรานต์สงกรานต์แฟนของแมทเมื่อวานก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะคะบอกว่าไปกันใหญ่แล้วข่าวเนี้ยคือไม่ได้มีอะไรกันเลยน้องๆเขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าตั้งแต่คุณสงกรานต์ออกมาเนี่ยเรื่องราวมันจะคลี่คลายเนาะชัดเจนเลยว่าอ้ํากับคุณพกเนี่ยนะฮะเลิกกันแล้วนะฮะแมทเขาก็ยอมรับแล้วก็ออกมาขอโทษอ้ํานะนะฮะอธิบายเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันก็เกิดคำถามในหัวของชาวโซเชียลมันแตกกันไปหลายเสียงอ่ะมันมีความคิดเห็นหลายๆด้านเนาะก็วิเคราะห์กันไปบางคนก็เข้าข้างคนนั้นบางคนก็เข้าข้างคนนี้ใช่ๆๆมันก็จะมีมุมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นออกมาหมดเลยนะคะอย่างเช่นบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอ้ามกับคุณพกเนี่ยเขาก็เลิกกันมาตั้งแต่เนี่ยวันที่5เราถือเป็นวันที่5ธันวาคมแล้วกันกลมๆง่ายดีแต่ว่าแมทกับพกเนี่ยเขาไปปาร์ตี้ปีใหม่คือสิ้นปีเห็นไหมไทม์ไลน์ก็ไม่ทับกันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็ประมาณ20กว่าวันเลิกแล้วนี่ไม่จับมือแล้วอะไรยังไงใช่ไหมใช่ปะทางพี่เอสุภชัยเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขาไม่ผิดนะเพราะเขาเลิกกันแล้วเหมือนที่พี่แป๋วว่าอย่างนี้นะฮะแต่แค่ความรู้สึกเนี่ยมันเร็วเกินไปคือมันไม่ได้จูงกันตลอดก็จริงแต่มันจูงทั้งเข้าห้องน้ำจูงมาในร้านอันนี้พี่เอกล่าวครับนี่ไงมันก็จะเต็มไปด้วยความคิดเห็นที่มีต่อมุมต่างกันคือตอนนี้มีตัวละครมา 4-5 คนที่แบบว่าเอ้ยคนเราก็เป็นคนนึงที่อยากจะเข้าข้างคนนี้เพราะเราเชื่อว่าทางฝั่งนี้ถูกใช่ฝั่งนี้อาจจะผิดพี่แป๋วมุมมองของความรักของพี่แป๋วในวัย75เฮ้ยยังโอเคในวัยพี่แป๋วมองว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงคือมองว่าสองด้านได้ไหมคือเอามุมแรกก่อนมุมแรกก่อนเนี่ยเมื่อไหร่ที่คนนึงเขาออกมาบอกว่าเขาเลิกกันปลายจบสุดท้ายนะไม่ว่าระหว่างทางจะเต็มไปด้วยความคิดเห็นหรือเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะได้เห็นคือเขาจะเลิกกันอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางอันเต็มไปด้วยความคิดเห็นเนี่ยความคิดเห็นคือความคิดเห็นนะคะมันไม่ใช่แฟกต์มันก็จะไม่ได้มีความหมายอะไรทีนี้แบบในบางมุมนะคะอันนี้ขออนุญาตวิแคร์นิดนึงค่ะวิแคร์เลยบางมุมเขาก็จะบอกว่าอ้าวอย่างนั้นโพสต์ของคุณอ้ําหรือหลายๆคลิปที่ออกมาเป็นลักษณะเชิงอะไรจับไม้จับมือเป็นเพื่อนคืออะไรในมุมมองของเรานะเราก็มองว่าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกหรอกหลายๆครั้งเหตุผลแยกไปทางความรู้สึกก็ไปอีกทางนึงมันก็เป็นไปได้แต่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมคะปลายจบก็คือต่างคนต่างก็ต้องแยกย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ดีแหละถูกต้องใช่ไหมแต่จริงๆมันมีหลายเรื่องราวแหละที่มันทําให้แบบว่าทุกอย่างมันอาจจะทําให้เราสับสนเนาะซึ่งแน่นอนฮะว่าเมื่อวานนี้แมทเขาก็โพสต์รูปนี้ฮะเดี๋ยวให้ทางทีมงานขึ้นให้หน่อยนะฮะคือไปกินข้าวกับครอบครัวสงกรานต์คือเป็นวันเกิดของน้องสาวสงกรานต์แหละคือเพื่อสยบดราม่าข่าวหรือที่ว่าความสัมพันธ์แมทสงกรานต์เนี่ยเริ่มคลอนไปแล้วคือตอนนั้นมีลือกันอยู่แวบหนึ่งซึ่งภาพนี้ก็ออกมายืนยันนะคะว่าเหมือนไม่ย้ำไม่อ่ะเนาะว่าความสัมพันธ์เนี่ยเขายังรักกันดีอยู่เหมือนกับที่สงกรานต์เขาได้โพสต์ไว้ว่าเรื่องมันไปใหญ่ไปโตแล้วไปแล้วนะคะส่วนน้องอ้ําเมื่อวานตลอดทั้งวันเนี่ยกระแสข่าวก็หึ่มก็จริงแต่ว่าน้องอ้ําเรานิ่งนะก็ไม่ได้โพสต์อะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวใดๆเลยก็มีแค่โพสต์รูปตัวเองแล้วเขียนแคปชั่นเรื่องโทรศัพท์พังอะค่ะคุณผู้ชมก็ประมาณว่าสรุปโทรศัพท์พังทั้ง2เครื่องดับๆติดๆ3นาทีดับ3นาทีไล่ข้อมูลหายต้องใช้คุย LINE ใน iPadตอบช้าขออภัยนะ iPad ใหญ่เท่าคอมยกไปไหนไม่ด้วยก็เหมือนจะเคลียร์ 100% มั้ยก็อาจจะยังไม่ใช่อาจจะประมาณ 80-90% ในความรู้สึกของคนที่มองจากข้างนอกก
เหมือนเคียงไงมันคือมันยังมีค้างๆอยู่นิดนึงยังเป็นไปด้วยความวิเคราะห์วิแคร์ของผู้คนแหละซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่เดี๋ยวนะอะไรหลายๆอย่างอาจจะเคลียร์ขึ้นอีกมุมนึงเพราะว่า23มกราคมนี้ค่ะอ้ําเนี่ยจะไปออกงานเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูว่าสื่อเนี่ยถามแน่ๆแล้วคำตอบจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะจะได้หายสงสัยกันนะเนาะนะจ๊ะนะครับเอ้าไปต่อดีกว่านะฮะกับอีก1ความฮอตฮิตไว้สุดๆต้องเรียกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนมใช่มั้ยเค้าเรียกกันว่าอนุบาลสองหนุ่มสุดคูลนี่นะฮะไฮธันวาแล้วก็เซนนครินนะครับผมจากวงดนตรีสุดฮอตอย่างเปเปอร์เพลนนะฮะจากค่ายจีทีเรคคอร์ดนะครับที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหดังมากๆนะฮะอยู่กับซิงเกิลเพลงทรงอย่างแบดหรือว่าแบดบอยนะที่ตอนนี้เนี่ยปล่อยออกมา2เดือนกว่าฟันยอดวิวไปเกือบ40ล้านวิวแล้วคุณผู้ชมสุดๆเพลงนี้นะมันหลอนในหูมากเลยอะ ตั้งแต่ร้านหมูกระทะยันทุกที่ที่ไปนะสไลด์ TikTok ยังไงก็ต้องเจอทรงยังแบ๊แซดอย่างบ่อยพูดเห็นบอกว่าใน TikTok เนี่ยคนโคเวอร์เยอะมากนะแน่นๆใช่แน่นๆคือเด็กอนุบาลนี่ก็จะแบบร้องเพลงเนี่ยเด็กตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยอนุบาลฟันน้ำนมเนี่ยร้องเป็นค่ะกระหึ่มกระหึ่มเป็นเพลงชาติของเด็กอนุบาลไปแล้วใช่คือเห็นแบบเยอะมากๆเลยนะในกลุ่มของวัยรุ่นฟันน้ำนมที่แบบหลายๆโรงเรียนอ่ะนี่แล้วปรากฏว่านี่ทางนี้ค่ะทางวงดนตรีเนี่ยเขาก็จะแบบรับสายเหล่าผู้ปกครองของน้องๆหนูๆประมาณแบบว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรที่ไหนหรือเด็กๆลูกๆเขาอยากจะตามไปดูคือมันจะมีคอนแทคใน IG หรืออะไรต่างๆใช่ไหมคือผู้ปกครองเนี่ยโทรไปหาแต่ไม่ได้จ้างงานแต่ถามว่าไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนเพราะว่าลูกๆของดิฉันเนี่ยไม่ไหวอยากจะไปดูแฟนคลับตัวเล็กๆต้องพาไปอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาวางแพลนเอาไว้นะคะคือเป้าหมายของเขาเนี่ยจะเป็นกลุ่มมัธยมปลายกลุ่มมหาลัยกลุ่มโตๆหน่อยแต่ปรากฏว่ากลายเป็นเด็กๆอนุบาลค่ะกลายเป็นแฟนคลับขนาดมหึมาทีนี้ยังไงล่ะลักษณะของการโชว์การโชว์ก็ยังคงโชว์เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มมาก็คือการสื่อสารกับหนูน้อยเว้ยเอ็นดูนะก็จะมีตั้งแต่ว่าคุยแบบต้องคุยกับเด็กๆไงแต่สมมติเป็นคนทั่วไปก็เป็นยังไงสบายดีไหมทีนี้พอแฟนคลับเราเป็นเด็กอนุบาลใช่ไหมคะคืนนี้อย่าลืมกินนมก่อนนอนนะอย่าลืมทำการบ้านนะอย่าลืมแปรงฟันเรื่องก็เปลี่ยนเขาเรียกว่าโลกของเรามันต้องมีการปรับเปลี่ยนนะฮะในเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ต้องเปลี่ยนจากแฟนคลับเนี่ยมาเป็นแฟนคลับในวัยอนุบาลด้วยเราก็ต้องมีวิธีการเล่นคอนเสิร์ตที่แตกต่างกันไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยสิคะรู้สึกตั้งตัวไม่ทันครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือพวกเราคือวงล็อกที่คีปคูลมาตลอดครับแล้วก็มีความแข็งกระด้างแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดุดันครับแต่ว่าอยู่ดีๆชีวิตมันพลิกเปลี่ยนวันหนึ่งมาต้องมาเป็นหัวหน้าแก๊งก็ค่อนข้างตั้งตัวไม่ทันครับเพราะเราไม่ได้คิดว่าจะมาทางนี้เลยครับเราก็เหมือนตลกกันว่าแบบเอ้ยแบบตกใจอะตกใจแบบเอ้ยเด็กร้องได้ไงวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงมันเหมือนค่อนข้างแบบโวกเวกโวยวายครับสถานที่ที่เราไปเล่นอะใกล้เคียงกับแบบเดิมแต่ว่ามันเริ่มเหมือนกับว่าพ่อแม่เขาก็เริ่มอยากพาเด็กมาถ้าเกิดตรงไหนมันเป็นแบบบายเลสซองเนี้ยครับเขาก็จะพาเด็กๆมาเราก็เริ่มแล้วเฮ้ยชีวิตมันเปลี่ยนไปก็คือปกติก็จะมีแบบว่าพี่ขอถ่ายรูปหน่อยแบบอะไรเงี้ยแต่พี่ขอถ่ายรูปหน่อยแล้วก็มาโอบเข้ามาโอบเรามากอดเราอะไรกันเราก็แบบเอ้ยมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วแล้วสักพักนึงหน้าเวทีมันก็เริ่มมีเด็กๆเป็นกลุ่มๆเหมือนสมัยเด็กๆที่เราแบบไปดูลิเกหรืออะไรเงี้ยจริงๆผมรักเด็กมากนะผมเซนกับผมอ่ะค่อนข้างเลยแบบว่าเวลาเด็กมาแล้วผมจะชอบกอดชอบลูบหัวชอบอุ้มอะไรเดินมาหาผมแล้วก็มากอดขาเข้ามา2คนครับน้องอีกคนนึงที่ไม่ได้กอดชี้แล้วก็นี่พ่อเธอใช่ไหมโดยส่วนใหญ่จะเขินถ้าเกิดคนที่ถ้าคนที่ชอบมากๆก็จะร้องไห้เลยแบบร้องไห้แล้วก็แบบว่ามากอดเราเด็กบางคนก็คือผมรักพี่มากเลยครับอะไรอย่างเงี้ยแบบกลายเป็นว่าเราก็รู้สึกแก่ขึ้นไปอีกเรื่อยๆมันมีอยู่จังหวะนึงที่ผมแบบว่าร้องไปเรื่อยๆแล้วก็หันไปแล้วแม่ก็กินนมอยู่เขาขวดนมมาด้วยผมแบบโอ้โหขนาดนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยก็จริงๆอยากฝากไว้นิดนึงครับถ้าพาเด็กๆมาอาจจะหาแบบพวกแบบเฮดโฟนหรืออะไรที่มันเซฟหูของเขาอะไรเงี้ยจะได้แบบดูคอนเสิร์ตไปด้วยกันได้ความขวัญวันเด็กที่ออกไปใช่ไหมอ๋อโอเคสร้างสรรค์ความคิดผูกมิตรซื่อตรงก้าวอย่างมั่นคงฟังทรงอย่างแบดนี่และนี่คือคำขวัญของเขานะฮะในวันเด็กแห่งชาติวันที่14มกราคมนั่นเองว่าไงนะผมชอบ
สร้างสรรค์ความคิดผูกมิตรซื่อตรงก้าวอย่างมั่นคงฟังทรงอย่างแบดอย่างแบดมีคำขวัญเป็นของตัวเองด้วยนะเอ็นดูเดี๋ยววันที่14มกราคมมันเด็กแห่งชาตินะสองหนุ่มเขาก็จะแบบตื่นเช้าในรอบปีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะต้องออกเดินสายให้ความสุขกับน้องๆหนูๆทั้งหลายนะคะผมชอบตรงไหนรู้ไหมตรงที่แบบว่าแต่ก่อนอ่ะคือมีลูกของผู้ปกครองบางคนไม่ยอมแปรงฟันก่อนนอนแต่พอไฮกับเซนเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็บอกอย่าลืมแปรงฟันก็คือแปรงฟันทุกคืนเลยเอ็นดูน่ารักอะตอนแรกออกอัลบั้มมาด้วยกะให้สาวๆติดหันมาอีกทีหน้าเวทีมีแต่เด็กอนุบาลเอ็นดูลูกน่ารักมากนะครับคุยกันเรื่องของสาวคนนี้หน่อยนะคะแพลวคณิตกุลแพลวคณิตกุลจ้าคนนี้ก็หน้าเด็กตลอดกาลนะคะก็ออกเพลงใหม่ก็มาเจอกันที่ไนน์เอนเตอร์เทนนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็มีเรื่องต้องอัปเดตกันเยอะโดยเฉพาะเรื่องราวของความรักถูกต้องพี่เพชรกีเนี่ยก็ไปเจอใช่ไหมใช่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่โสดแล้วหลังจากโสดมานานแถมยังต้องบอกว่ารักครั้งใหม่เนี่ยฮือฮามากใช่ไหมก็คือเป็นติวเตอร์ภาษาจีนนะฮะหรือว่าเหล่าซือเหล่าซือคุณป๊อปณัฐพงศ์นะฮะหรือว่าครูพี่ป๊อปนั่นเองนะฮะคือที่บอกว่าไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะว่าคนนี้เนี่ยดิวกีเนี่ยเป็นทั้งสถาปนิกเป็นทั้งผู้ประกาศนะฮะแล้วก็นักจัดรายการวิทยุแถมยังคือแฟนเก่าของแพรวคณิตกุลเมื่อ20ปีที่แล้วครับนี่คือภาพเก่าๆไงนี่คือสมัยรักรีเทิร์นทำยังไงรู้ไหมถึงรู้ว่าเป็นภาพเก่าดูยังไงอะทรงผมลากไปใช่ใช่นั่นไงผมทรงหนำทุเรียนเธอทุกอย่างก็เคยไปนะเคยใช่ไหมใช่อุ้ยตายได้มีโอกาสได้ทรงหนำทุเรียนกับเขาด้วยดีใจมากเลยจ้าตอนนี้เป็นร้านบางแล้วเราเล่นแล้วยังไงคู่นี้นี่อันนี้เป็นปัจจุบันนะจ๊ะคือจะเล่าให้ฟังอย่างนี้เอ้ยไม่ใช่ฉันเล่าหรอกเธอน้องแพรวเขาเล่าเขาบอกว่าที่กลับมารีเทิร์นอย่างนี้น้องแพรวเนี่ยเขาไปช่วยรีวิวโรงแรมใหม่ของเพื่อนนักร้องมนโมนิกค่ะแล้วทีนี้เขาก็ไปเจอคลิปที่พี่ป๊อปเนี่ยเขาเคยมาถ่ายที่นี่เหมือนกันเขาก็เลยแบบว่าเออไหนขอคอนแทคหน่อยสิทักหากันหน่อยเพราะว่าตั้งแต่เลิกลากันไปเมื่อ20ปีแล้วต่างคนต่างหายไม่ได้คุยกันเลยใช่ไม่ติดต่อกันเลยและจุดเริ่มต้นก็อยู่ตรงนี้นะคะเขาได้กลับมาคุยทำความรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งบังเอิญว่าทั้งคู่ก็โสดกันมาพอดีทีนี้ไอ้ความทรงจำเก่าๆเนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะแบบว่าความที่นานเกินความทรงจำเก่าๆก็หายแล้วก็ต้องรื้อฟื้นกันก็คุยกันเป็นปีเหมือนกันนะในที่สุดก็ตกลงมาคบกันผมว่าเราจากปากพวกเราสองคนเนี่ยคงอาจจะไม่อินสักเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังแผ่วคณิตทุนดีกว่าครับ20ปีมันก็เหมือนหายกันไปเลยเหมือนศูนย์เริ่มใหม่อ่ะอันนี้ก็คืออีกจุดที่เริ่มตั้งแต่ศูนย์ใหม่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนคนใหม่กันไปแล้วอ่ะตั้งแต่ตอนนั้นเราเล่นไฮไฟฟ์ไม่อยากพูดเลยอ่ะไม่อยากพูดเลยไฮไฟฟ์แล้วไฮไฟฟ์มันปิดแล้วเราก็ไม่เล่น Facebook กันจนเราลืมไปแล้วเราเคยมีแฟนคนนี้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยหายสับสูญกันไปเลยพอได้กลับมาเจอปุ๊บทักใหม่หรือยังไงหรือแค่แบบว่าเพื่อนเก่าพอทักมาเขาก็ถามเลยว่าแบบเจอกันมั้ยแบบอะไรเงี้ยพอถามว่าทำอะไรเขาก็ทำเรื่องนี้ให้ช่วยเลยไหมอะไรเงี้ยก็เจอเลยค่ะเจอเลยก็ยังไม่ได้อะไรค่ะยังคุยกันไปเรื่อยจนเราก็ต้องค่อยคุยกันไปจนปีกว่าๆเนี่ยค่ะปีกว่าแล้วค่ะกว่าที่เราจะไปเป็นแฟนกันค่ะเขาโสดมา6ปีอ่ะ5ปีมั้ง5ปีกำลังจะ6เขาโสดมานานมากเขาก็เอนจอยความโสดของเขาอยู่อะไรเงี้ยแล้วดันมาเจอเราอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ไงว่าอุตส่าห์โสดมาตั้ง5ปีสุดท้ายมาคบแฟนเก่าพอเขาในฉบับเนี้ยเราก็ไม่เคยเจอมาก่อนในขณะที่เราคุยกันน่ะในปีนึงก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันเลยไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วเลยอ่ะเหมือนคนใหม่อ่ะคือศูนย์เนี่ยเริ่มจากศูนย์เลยคือเอาใหม่เลยใช่ค่ะก็คือกันยานี้เพิ่งตกลงกันว่าเฮ้ยเราโอเคเราลองขยับดูว่ากลับมาเป็นแฟนกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนจากกันไปนะฮะนี่ครับต้นคริสต์มาสที่อยู่หลังเรานี้นะฮะต้องบอกว่าเคยสร้างความมือฮาอย่างมากเลยนะครับในงาน APEC 2022นะฮะเพราะว่าทำจากฉลอมครับที่เป็นวัสดุธรรมชาติ 100% นะฮะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับยังไงก็ขอขอบคุณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะฮะที่เอื้อเฟื้อยกมาจัดไว้ในฉากรายการเรานะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราจะลากันด้วยเพลงชาติของน้องๆ อนุบาลนะคะทรงอย่างแบดค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีใน Entertainment Night Live นะคะเราทั้งคู่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ